มาแล้วชมพูอรายาเคลียข่าวเมาส์สามีซุกกิ๊กตอบแบบนี้แม่ฉลาดมากจากกรณีข่าวร้อนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีคำใบชมพูอรายาน็อนวิสรุตเดินโยงเป็นสามีนางเอกดังซุกเมียน้อยสาวสวยถึงขั้นส่งคนคอยไปตามรับส่งพร้อมแฮชแท็กแฮชแท็กนาวแสงนีออนจนทำเอาหลายๆคนอดที่จะโยงไปที่ชมพูอรายาและนอดวิสรุตไว้ไม่ได้ล่าสุดทางด้านของชมพูอรายาเปิดใจเคลียข่าวสามีซุกกิ๊กเป็นครั้งแรกว่า ข่าวสามีมีบ้านเล็กก็ไม่ใช่เราไงเลี้ยวไปแล้วจริงๆชมว่าไม่มีใครชอบให้มาแตะครอบครัวรหรอกโดยเฉพาะอย่างเราก็เป็นคนที่ให้คุณค่ากับสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราชมเชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นกับครอบรครัวใครก็คงไม่ชอบหรอกเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่น็อตค่ะแต่ไม่ได้คุยในลักษณะอะไรใครยังไงไม่ใช่อย่างนั้น แต่คุยว่ามันเป็นอย่างนี้ใครทําอะไรเราเป็นในเวนั้นมากกว่าไม่ขอใช้คําว่าแปลกใจกับเขาที่เกิดขึ้นแต่ขอใช้คําว่าผิดหวังมากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ของเราโดยที่ไม่เคยรังแกใครชมไม่ได้คุยกับใครเพราะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นจุดที่จะต้องไปเคลียร์หรืออะไรเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันไม่ต้องคุยกันถ้าจะบอกว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกฝ่ายส่วนทางด้านของสามีนอตวิสรุตทางด้านของชมพู่ได้กล่าวว่าอย่างแรกที่ โฟกัสเลยก็คือความรู้สึกเราเขาแล้วแต่เราว่าอยากจะยังไงถามว่าเราลอยตัวเหนือดราม่าปล่อยผ่านได้ไหมอย่างที่บอกเขาว่าถ้าชมจะบอกว่าชมไม่รู้สึกอะไรเลยก็คงจะโกหก คือต้องแบ่งออกเป็นสองกรณีนะข้อหนึ่งคือว่าพอมีข่าวมันจะมีเรื่องของความเข้าใจของสังคมคนที่มองเข้ามาซึ่งตรงนี้ชมรู้อยู่แล้วว่าห้ามอะไรใครไม่ได้ใครจะคิดอะไรยังไงหรือใครจะบอกยังไงคงต้องปล่อยแต่อีกจุดที่ว่าเราอยู่ของเราดีๆทําไมถึงเกิดขึ้นกับเราตัวคนปล่อยข่าวเราก็คงไม่ต้องตามหามีคนบอกอยู่แล้วกับลูกๆเขายังเด็กมากยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนซัพพอร์ตเยอะมากก็คงต้องขอบคุณทุกคนที่รักครอบครัวของเราต้องบอก ว่าตรงนี้ทราบเสื่จริงๆพี่น็อตเองเขาก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองเขายังไงเพราะฉะนั้นคิดว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาอธิบายว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้เรามั่นใจเพราะว่าเรารู้จักแล้วเรารู้ว่าเรามีโฟกัสอะไรเรามีความฝันเรามีภาพบางอย่างร่วมกันซึ่งมันไม่ควรที่จะต้องมาถูกทําลายด้วยเรื่องพันนี้เรามีความฝันที่เราอยากจะไปด้วยกันส่วนเรื่องความฮอตของสามีชมไม่ได้โฟกัสด้วยหรือมานั่งจับผิดว่าคนนี้ มองเขาหรือว่าคนนี้แท็กมาหาหรืออะไรหรือคนนี้ดูหิวดูอะไรเราไม่เคยโฟกัสตรงนั้นเลยส่วนเป็นเพราะเขาหลอกขึ้นทุกวันไหมคนเคยจับตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน คือเราห้ามความคิดคนไม่ได้เขาอยากจะคิดอะไรเอาที่สบายใจเลยแม้แต่อันนี้คนดูสัมภาษณ์นี้จบจะคิดอะไรชมก็ห้ามเขาไม่ได้ส่วนข่าวที่เกิดขึ้นทําให้ความเชื่อใจเราบั่นทอนลงหรือยังร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนเดิมไหมก็ไม่นะชมกลับรู้สึกว่ายิ่งทําให้เราได้รักกันแล้วกลับมามองเป้าหมายของเราด้วยกันมันทําให้เราได้กลับมาจับมือกันมากขึ้นแน่นขึ้นด้วยซ้ําส่วนเรื่องมรดกคือเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่แล้วเราผ่านการสูญเสียอะไรแบบนี้เราฟังเรื่องงานของเขาอยู่ตลอด ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่ลูกจะทํายังไงเราคุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็เซ็นชื่อเราในพินัยกรรมจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ